จังหวัดเองก็ทำตามนโยบายของคสช.นะฮะมาโดยต่อเนื่องอันแรกๆเลยก็คือเรื่องของการเปิดเวทีประชาคมก็เป็นการทำงานร่วมกันในลักษณะของคสช.ก็จะมีทั้งพลเรือนตำรวจและก็ฝ่ายทหารนะครับผู้นำท้องถิ่นลงไปเปิดเวทีให้ทุกคนได้แสดงออกในเรื่องต่างๆขึ้นมารวมทั้งรวบรวมปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วยนอกจากในเรื่องอื่นๆแล้วก็มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันนะครับก็จะมีกิจกรรมที่เราใช้คำว่าถนนวัฒนธรรมลานเด็กยิ้มตลาดนัดชุมชนคนกระบี่นะครับก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายนะฮะมีการแสดงต่างๆก็จะสอดแทรกเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปด้วยในเรื่องของความรักชาติผมคิดว่าประชาชนมีความสุขนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรายืนอยู่บนพื้นฐานที่เป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนผมเชื่อนะครับว่าจริงๆโดยพื้นฐานของคนไทยเนี่ยเป็นคนที่รักความสงบเพียงแต่บางห้วงเวลานะครับโดยเงื่อนไขอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็อาจจะทำให้พวกเราอาจจะขุ่นข้องมองใจกันบ้างนะครับเราต้องก้าวข้ามความรู้สึกต่างๆความขัดแย้งในอดีตก้าวข้ามในเรื่องของอคติต่อคนที่มีความเห็นแตกต่างกันให้ได้นะครับเราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความหลากหลายในเรื่องของวิธีคิดอะไรต่างๆได้ครับ